ผมเนี่ยพูดจังเคมีชีวฟิสิกส์นะไม่พูดเฉยนะพิมพ์เข้าไปในเว็บไซต์ของลุงเหมือนกันนะตั้งแต่ปี46รุ่นนะความว่าเรื่องความเจริญด้านวิทยาศาสตร์นะเคมีชีวฟิสิกส์เขาบอกว่าหยุดในการพัฒนาไปทางแนวตั้งหยุดได้แล้วพูดมาตั้งนานนักหนาแล้วถ้าไม่ยอมหยุดต่อไปมันจะเป็นอาวุธหมดชีวะก็เป็นอาวุธชีวภาพมีหลักฐานนั้นที่ว่าเนี่ยไปเข้าไปดูใน YouTube บ้านเราทีวีเอ้ยใช่ YouTube เอ้ยโทษไม่ใช่เว็บไซต์เดี๋ยวมันอยู่3ตัวนั่นนะครับ beforebigbang.net นี่เอาคนไหนอ่านภาษาอังกฤษได้ก็ไปอ่านกันไปผมบอกผมกากบาทเลยมันจะเป็นอาวุธหนึ่งนั่นคืออาวุธชีวภาพ2อาวุธเคมี3อาวุธนิวเคลียร์เห็นไหมไม่ใช่วิธีศาสตร์หมดที่ว่าเนี่ยเป๊ะเลยมาถึงวันนี้มันมีอาวุธอีกทีนึงอาวุธคลื่นนี่มาถ้าไม่ยอมหยุดสู่แนวตั้งนะครับรู้จักก็ว่า 1G 2G 3G 4G มั้ยครับนี่เห็นมั้ยนี่มาถึง 5G เนี่ยเห็นมั้ยก็คือพัฒนาสูงขึ้นจน 5G 5G นี่ครับต่อไปก็มี 6G ต่อรู้ไหมนะนี่เทคโนโลยีนะครับถ้าพูดถึงว่าคำว่าสงครามนะวันนี้พูดได้เต็มปากเลยครับเขาไม่ต้องพูดแล้วสงครามเย็นสงครามร้อนไม่มีแล้วจบข่าวแล้วสมภารสงครามตัวจริงนะวันนี้คือสงครามอาวุธสงครามชีวภาพนะครับใช้อาวุธชีวภาพเนี่ยครับไวรัสโคโรนานี่แหละโยมชัดได้ยังทีเดียว นี่แหละคือสงครามละสงครามเศรษฐกิจใช่ไหมก็สงครามแหละสงครามเศรษฐกิจนี่ลุงพูดมาตั้งแต่ปี42หน้าวันนั้น42 41ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งวันที่ประกาศลดค่าเงินบาทจากอะไรหน้าวันนั้นใครน้อเป็นนายกเนี่ยนึกออกแล้วคนเอกอะไรนะทหารอย่าไปเอ่ยชื่อท่านเลยความจริงผมเคยไปรักษาท่านนะที่โรงพยาบาลท่านอ่อนแรงเนี่ยเอ่ยก็ได้เพราะว่าเคยแต่เนี้ยต้องตัวกันมาก่อนพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับนั่นแหละครับผมเคยไปรักษาท่านนะที่โรงพยาบาลอยู่ใกล้เนี้ยอย่าเอ่ยชื่อโรงพยาบาลเลยไม่อ่อนแรงอ่อนแรงไม่มีแรงเดินเหินพวกนี้นะครับเจอซื้อมือสองมือเปล่าลงหนอนะครับตัวนั้นให้มีคำว่าประกาศลดค่าเงินบาทผมบอกว่านั่นคือสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นมาแล้วที่ประเทศไทยคือสงครามเศรษฐกิจการเงินนั่นนะครับมีอะไรกันครับนะคนไทยประเทศไทยก็แพ้สงครามกันย่อยยับเลยหมดเป็นหนี้ IMF เท่าไหร่กี่ล้านนะต่อมาแม่นั้นนะกี่ปีไม่รู้นะเกือบ10ปีแล้วมั้งใช่เปล่าแล้วนะแม่นั้นนะก็แล้วกันก็มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยจ่ายเงินไอ้เวลที่ว่าเนี่ยภายใน2หรือ3ปีนี่จบวิธีคนมีปัญญาเขามีวิธีทั้งนั้นนะครับใช่ไหมฮะคนมีปัญญา ก็มีวิธีใช่ไหมครับไม่ต้องเอ่ยเนาะไม่ต้องเอ่ยหรอกครับไม่ต้องเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามใครอยู่แล้วล่ะครับคนมีปัญญาก็มีวิธีกันในการที่จะช่วยบ้านเมืองช่วยอะไรต่างสารพัด ต่อมาแม่นานักคนไม่มีปัญญาก็มาพูดดีๆครับพูดต่อไปนี้
จุดๆๆต่อถึงวันนี้ก็แล้วกันถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าไปโน่นพูดได้แค่นี้ลุง พูดมากกว่านี้ก็ไม่เหมาะสมกับปากลุงก็แล้วกัน โอเคนะเอาล่ะผ่านไปนะทุกวันนี้ประเทศไทยสงครามโลกครั้งที่3คือสงครามเศรษฐกิจเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ประกาศลดค่าเงินบาทโอเคไหมครับจากดูมันนั้นมัน21บาทยังไงเนี่ยต่อ1 US ดอลลาร์ขึ้นไปทีนึง50กว่าอยู่50กว่าบาทต่อ1 US ดอลลาร์โอ้ยตายเลยคนกู้นี่ยืมสินนะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีประกาศโอ้โหเศรษฐกิจชื่นชมมาก GDP ไม่รู้มีเงิน1ล้านบาทเนี่ยฝากธนาคารเอาไว้1ล้านบาทนะเก็บต้องเดือนได้ถึง 17% 17% 1ล้านบาทไม่ต้องทำอะไรมี1บ้านฝากแบงค์เอาไว้มีเงินกินกันมากมายกายกอง17% ต่ออะไรต่อเดือนนั่นต่อปีสิเนาะไอ้ลุงไม่เคยมีเงินก็เลยไม่ได้จำไม่ได้บรรดาวนะไม่เคยมีเงินฝากโอ้โหเศรษฐกิจปึงปังมาถึงวันนี้เป็นไงบ้างไม่เปลี่ยนคำพูดนะที่บอกว่าประเทศไทยสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นที่ประเทศไทยหน้าวันนั้นคือวันที่ประเทศไทยประกาศลดค่าเงินบาทเป็นสงครามเศรษฐกิจนะครับต่อมาไม่นานนักได้ยินครับว่าสงครามการค้าระหว่างมหาอำนาจฝั่งตะวันออกตะวันตก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสงครามการค้าก็ก่อให้เกิดเศรษฐกิจแปรปรวนสืบมาเรื่อยๆนะครับมาถึงเดือนนี้ปีนี้เกิดสงครามอะไรต่อสงครามเชื้อโรคได้สงครามอาวุธคืออาวุธชีวภาพเนี่ยครับสงครามเชื้อโรคนี่เดี๋ยวนี้นะปัญญายังไม่พอสงครามอะไรอีกสงครามสงครามความเชื่อสงครามความคิดนะสงครามความเชื่อเนี่ยนะเชื่อเรื่องอะไรเชื่อเรื่องของอะไรเรื่องของเชื้อชาตินะเชื้อชาติเรื่องอะไรดำกับขาว นั่นแหละครับสงครามเชื้อชาติเห็นไหมอำนาจฝั่งตะวันตกเจอสงครามเชื้อชาติเกิดจลาจลขึ้นมาไงเห็นหรือยังนึกออกไหมเนี่ยคนดำคนขาวนั่นแหละครับนั่นเรียกสงครามเชื้อชาติเห็นหรือยังเกิดจลาจลอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีที่เขาว่านั่นแหละคือสงครามไม่รู้ไงนั่นคือสงครามใครล่ะสงครามเชื้อชาตินะมาถึงต่ออะไรก็มาถึงสงครามชีวภาพนะครับชีวภาพนี่แหละอยู่ในสงครามกันอยู่นะ อนาคตมันจะพัฒนาเข้าไปสู่สงครามอะไรอีกไหมสงครามการค้าก็ไปแล้วนะ สงครามเชื้อชาติก็มีแล้วนะครับสงครามอะไรอีกโอ้เพราะมันเรื่องใหญ่ครับต่อไปก็สงครามของความเจริญด้านวัตถุก็น่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับนั่นเองเมื่อไม่กี่วันมานี้ไม่ใช่เลยมีประเทศหนึ่งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้ๆกับญี่ปุ่นแถวนี้ครับ ที่บอกว่ามีนิวเคลียร์นั่นนะครับนั่นนะโอ้ประกาศมาเต็มลำเรือนั่นนะครับไม่ได้สนประมาณนั้นนะครับ
ขาไม่สนเรื่องอะไรเรื่องเขาก็ยั่วกันไปยั่วยุกันมาแล้วก็มีสงครามอะไรนะเล่นกับธรรมชาติอีกทีอีไม่นานนักเฮอริเคนก็เข้าอีกเห็นเขาตั้งปอนไม่ใช่หรอชื่ออะไรเฮอริเคนเห็นมีรูปร่างนั่นเองเฮอริเคนจะขึ้นอีกแล้วเล่นสงครามกับธรรมชาติตัวเนี้ยเอาสิมหาอำนาจฝั่งตะวันออกเจอแล้วครับทั้งชีวภาพด้วย ทั้งธรรมชาติด้วยเจอไปแล้วครับนะตอนกลางมายังตอนล่างเจอน้ำกันให้เละยังไม่พอยังเฉียงเหนือก็ไปอีกทีนึงเนี่ยตะวันออกเฉียงเหนือเจออีกมาอำนาจฝั่งตะวันออกเอาให้น้ำทั้งนั้นเลยเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเรา ให้รู้ไว้นะทีนี้ถามว่าท่านกับผมมีสงครามไม่เกิดขึ้นเวลาเนี่ยท่านมามีไหมครับเอ้าใครมีสงครามสงครามที่สุดแล้วอยู่ในตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดครับอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านน่ะสงครามอยู่ตัวสงครามอะไรเอ่ยสงครามความคิดก็คือสงครามใจในใจของเราเนี่ยครับนี่คือสงครามด้านใจสงครามความคิดคือสงครามทางใจเอ้าใจความนึกคิดปั่นป่วนไหมครับเจอนู่นนี่นั่นมาโอ้โหใจไม่ดีเลยนะครับเห็นไหมนี่ภาษาลุงนะเนี่ยภาษาลุงงอกสงครามความคิดเห็นไหมทุกวันนี้เจอสงครามความคิดคิดแล้วก็ออกปากพูดนะครับรู้ไหมบ้านเมืองเราเนี่ยเจอสงครามความคิดอยู่บ้านเมืองเราเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ด้วยเขาว่าเดี๋ยวนี้เอาวันไหนเนี่ยระบุวันก็